ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแถลงบอกว่าพบผู้ป่วยเพิ่มอีก1คนค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทำให้ยอดสะสมณขณะนี้เนี่ยอยู่ที่48คนแล้วก็ไปพบผู้ป่วยที่อาจจะเฝ้าระวังด้วยเป็นแรงงานที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ด้วยนะคะโดยผู้ป่วยรายใหม่รายนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นคนอังกฤษที่บินตรงมาจากกรุงลอนดอนนะคะแล้วก็ไปหยุดพักที่ฮ่องกงมาก่อนเพราะว่ามีสำนักงานอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและเมื่อพบว่ามีอาการต้องสงสัยค่ะเขาก็เลยเดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนหลังจากการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางเข้าประเทศไทย1คนก็เป็นหญิงนะคะอายุ30ปีตรวจพบว่ามีไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีการส่งตัวไปยังสถาบันบำราศนราดูรขณะนี้ก็กำลังรอผลตรวจยืนยันนะคะทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อณวันนี้เพิ่มขึ้น1คนอยู่ที่48คนค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว31คนแล้วก็ยังรักษาในโรงพยาบาลอยู่อีก16คนทำให้ไทยอยู่ในอันดับ24ของโลกนะคะทีนี้มาดูเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในบ้านเรากันบ้างนะคะในส่วนของที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องท้องที่รอกและอาณาจักรที่เป็นแขกติดต่อที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายกรณีโควิด-19 ก็มีการกำหนด4ประเทศด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยจีนรวมทั้งฮ่องกงมาเก๊าเกาหลีอิตาลีแล้วก็อิหร่านเนื่องจากว่าประเทศดังกล่าวเนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อเกิน 1,000 คนแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 300 ถึง 400 คนต่อวันซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสติดต่อสูงมากทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางไปแต่ว่านอกเหนือจากการประกาศดังกล่าวแล้วอันนี้เป็นกลุ่มที่1 นะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังได้กำหนดกลุ่มประเทศที่ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากว่ามีจำนวนผู้ป่วยพอประมาณก็คือมีทั้งสิ้นเนี่ย9พื้นที่ด้วยกันประกอบไปด้วยจีนรวมถึงฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ที่สิงคโปร์ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางแต่ว่าหากจำเป็นก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขหากมีอาการก็ต้องรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทันทีและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเดินทางไปกลุ่มประเทศที่มีการแนะนำให้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเดินทางกลับเข้ามาแล้วหลังผ่านการตรวจคัดกรองไปแล้วก็ควรที่จะมีการกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเวลา14วันแล้วแต่ตามที่ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายค่ะมีการกำหนดประเทศกลุ่มที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนต่อวันอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสเปนสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามสถานการณ์ในกลุ่มนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรถ้าเราไปดูตัวเลขกันแล้วก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยแนะนำค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ด้วยเอาไปฟังเสียงในส่วนของปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะประเทศที่คิดว่ามีความที่น่าจะติดต่อง่ายก็คือมีจำนวนพอสมควรอาจจะเป็นหลักร้อยแล้วก็มีการระบาดเนี่ยเป็นหลักสิบขึ้นไปอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ขยาย9บวก4ก็เป็น13นะครับคือให้แนะนำให้ดูแลตัวเองถ้าเป็นประเทศเหล่านี้มาถึงเมืองไทยแล้วมีไข้นะครับมีไอมีอะไรก็ควรมาพบแพทย์ระหว่างนี้อยู่บ้านก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็แยกสำรับถ้าจำเป็นนะครับอย่าสุมสิงนะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเผื่อ4ประเทศที่แยกมาประกาศเนื่องจากเรามองว่ามีผู้ป่วยเกิน 1,000 คนแต่ละประเทศแล้วแต่ละวันเนี่ย 4-500 คนที่มีผู้ป่วยรายใหม่ 3-400 คนอันนี้มีโอกาสสูงเราก็บอกว่าให้คุณทำตามแบบนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ทำเรามีอำนาจใช้กฎหมายพ.ร.บ.โรคติดต่อนะฮะนำคุณมากักกันได้นะครับแต่ในกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นเราเคยเห็นคนไทยกลับจากอู่ฮั่นหรือแรงงานผิดกฎหมายที่กลับจากเกาหลีใต้ก็อาจจะมีกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษเพื่อเป็นการให้เกิดความมั่นใจในพี่น้องคนไทยนะครับนะครับสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการ
ในวันสองวันนี้นะครับก็คือจะออกกฎให้ทุกคนที่เดินทางมาจาก4ประเทศเนี่ยให้รายงานสภาวะสุขภาพทุกวันนะครับตรงนี้เป็นภาคบังคับไม่ได้เป็นวอลันเทอรี่แล้วนะครับไม่ได้เป็นโดยสมัครใจเพราะฉะนั้นทุกวันนะครับคนที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆเราเนี่ยจะต้องรายงานอาการของตัวเองว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีอาการแล้วรายงานตัวเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อรับไปดูแลต่อไปซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นข้อกำหนดแล้วก็สั่งการโดยเจ้าพนักงานถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าปฏิบัติตามแบบไม่ครบถ้วนหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับอย่างเช่นมีอาการไข้แล้วบอกไม่ไข้ไอแล้วก็ยังบอกไม่ไอตรงนี้ก็จะมีความผิดนะครับในฐานที่ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบทลงโทษตามมานะครับเห็นไปส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกที่เราจะเริ่มดำเนินการแล้วเราจะพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการเนี่ยตามความเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะนำเรียนนะครับว่าเราพิจารณาที่จะดำเนินการโดยดูจากหลายๆเหตุผลดังที่ท่านปลัดเนี่ยได้นำเรียนไปแล้วนะครับใครที่สามารถทำโฮมควอรันทีนได้เราแนะนำนะครับเราแนะนำให้ทำโฮมควอรันทีนถ้ามาจากประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าท่านก็รู้ดีว่าถ้าท่านไม่ดูแลส่วนนี้ให้ดีๆคนที่จะได้รับผลกระทบที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านที่สุดครับในส่วนของประเทศที่มีความเสี่ยงลงมานะครับมีความเสี่ยงน้อยลงมาก็คือประเทศที่ไม่ได้ถูกประกาศนะครับแต่อยู่ในรายการที่เราได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอันแรกเลยคือเราแนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางในทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงมากแล้วก็กลุ่มปานกลางเนี่ยนะครับไปยังประเทศพวกนี้